เจริญพรญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่านในวันนี้คณะทุกรูปก็ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพพระทหารเพลประจำวัดพระธรรมกายบอสตันในวันจันทร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2563โดยมีรายนามดังต่อไปนี้กัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีและครอบครัวศรีสวรรค์กัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรลาแก้วและครอบครัวพลศกกัลยาณมิตรธีรเดชกัลยาณมิตรภรณีมณีเพชรกัลยาณมิตรครอบครัวโรเช่กัลยาณมิตรนันทนาบุญเถลิงศักดิ์กัลยาณมิตรวรัญญูรัตนาภูวงศ์กัลยาณมิตรปวาริสากัลยาณมิตรสตีฟดูเซตกัลยาณมิตรประสิทธิ์นิยมศิลป์กัลยาณมิตรสุภาพรบุญนักกิจการกัลยาณมิตรกิติพงศ์วิวัฒน์อยู่ขันกัลยาณมิตรสสิพรวิวัฒน์อยู่ขันคณะสงฆ์ทุกรูปก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้รวมปัจจัยและพัฒหารและของหวานทุกชนิดถวายแด่คณะสงฆ์เจ้าหน้าที่ณวัดพระธรรมกายบอสตันในเพนวันนี้พวกเราทั้งหลายอาจดูเป็นคนทั่วไปแต่ในความเหมือนนั้นเรามีความแตกต่างอยู่ภายในก็คือศรัทธาคือความเชื่อในผลของการให้ทานเพราะความศรัทธาจึงทำให้พวกเราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญทานกุศลอยู่เป็นนิจศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นแล้วผู้มีบุญจะซ่อนตนเองได้ผู้มีบุญสามารถรักษาศรัทธานั้นให้มันคงไม่คลอนแคลนส่วนผู้ที่ศรัทธาไม่มันคงเมื่อทำบุญแล้วเกิดอุปสรรคในชีวิตมักจะคิดว่าทำไมบุญไม่ช่วยส่วนผู้ที่มีศรัทธามันคงเมื่อทำบุญแล้วเกิดอุปสรรคในชีวิตก็จะคิดว่าเพราะเรามีบุญน้อยเมื่อมีบุญน้อยอุปสรรคจึงมากเพราะฉะนั้นจะต้องสั่งสมบุญให้ยิ่งขึ้นไปเองศรัทธาที่มั่นคงย่อมมีอานิสงส์อันไพบูลย์ท่านอุปมาไว้ว่าแม้ฝนตกในที่ไกลบุญยอดภูเขาสูงก็ย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำสามารถยังแม่น้ำให้เต็มเปี่ยมสามารถลงสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลฉันใดศรัทธาคือความเชื่อในผลของการให้ทานก็เช่นเดียวกันบุคคลใดที่มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนศรัทธาย่อมนำบุคคลนั้นไปสู่สวรรค์และพระนิพพานในที่สุดฉะนั้นคณะสงฆ์ทุกรูปก็ขออนุโมทนาสาธุการในบุญทุกๆบุญที่คุณโยมทั้งหลายได้ทำในวันนี้พร้อมกันนี้จะได้ตั้งจิตอธิษฐานขออาราธนาบุญบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระไวยเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบุญบารมีธรรมของพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชโยผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายบารมีธรรมของคุณยาอาจารย์มหารัตนบาสิกาอาจารย์ขุนนกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ทุกท่านได้กระทำไว้ดีแล้ว
จงประมวลรวมกันเข้าที่ศูนย์กลางกายคลั่นให้เป็นตะปะเดชะพลวะปัจจัยทรงพลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ทุกท่านปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพองผ่านให้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญข้ามจนพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาตินึกคิดปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบโดยกุศลก็ขอให้สำเร็จผลดังที่ปรารถนาไว้ทุกประการขอให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีติดตามครูบาอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเมื่อกล่าวปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงพระนิพพานเทอญก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจกรวดน้ำและแผ่เมตตาจิตทุกส่วนบุญกุศลให้หมู่ญาติและคนที่เรารักทุกคนเลยนะยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติเอทิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสัมเมชตุสัพเพปุเรนโตสังกัปปะจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพเพทิโยเววาจันโตสัพพโลกวินาศตุมาเทภวัตวันตารายโยสุขิทิคายุโกภวัสสะติโยวิวัจจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวตวันตารายโยสุขิทิคายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตสัทธาโสติ
ขออนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งนะก็ให้ญาติโยมทุกท่านบุญรักษามีดวงตาเห็นธรรมเดินทางปลอดภัยปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมหวังตามใจปรารถนาทุกประการเทอญ